พบพระสีร่วมด้วยช่วยขายโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยธัญพืชตราไร่ทิพย์ใช้ผ้านะใช้ผ้าคุมไว้ผ้าคุมแล้วก็จับไม่ใช่มือทนๆนะโอ้ถ้ามือทนๆลุงคงไม่อยู่ทุกวันนี้หรอกก็คือร้อนมากต้องใช้ผ้าแต่ขนาดผ้าบางทีก็เอาไม่อยู่มือลุงเนี่ยก็คือจะหนามากไหนแบร์ที่แบร์โชว์แบร์ที่แบร์คีคุณลุงเคยไหมคะแบบมือพองบาดเจ็บเคยครับเคยครับอันนี้30ปีนะของตั้งแต่รุ่นของคุณลุงพินตอนนี้มีรุ่นที่2แล้วคือพี่โน้ตใช่ครับพี่โน้ตลูกชายของลุงพินนะคะเมื่อก่อนพี่โน้ตทำอะไรแล้วทำไมอยู่ดีจับผ้าจับผูมาทำโรงงานครับอ๋อไม่เกี่ยวอะไรกับไก่แล้วทำไมอยู่ดีวันนึงถึงไม่พอกินครับโน้ตคุณเป็นคนชวนนะต้องมาช่วยพ่อสงสารพ่อเข้าใจออกก็มาช่วยคุณพ่อดีกว่าแล้วปรากฏว่าทำกับคุณพ่อจริงๆดีกว่าไหมยังไม่พอกินเหมือนเดิมอ้าวของเขาเนี่ยถามตรงๆเลยดีกว่ามาช่วยพ่อแล้วใช่ไหมครับพ่อให้วันละเท่าไหร่วันละ400ครับวันละ400ตรงวันก็ได้เยอะเท่านั้นเท่าไหร่แล้วแต่เราหยิบได้เท่าไหร่ก็หยิบเอาดีมากนี่ดูนะดูเขานะแต่เขากลับมาสืบสานมาไก่อบฟางจากพ่อพ่อพินเราไปดูลีลาลูกไม้ใต้ต้นของพี่โน้ตกันนะคะว่าเขาทำเก่งขนาดไหนสู้พ่อได้ป้าไปสิไก่ย่างลุงพินสุดเด็ดอยู่ที่การหมักครับไก่ต้องสดครับอายุ40วันต้องนั่งกันอกอร่อยสุดเพราะมันนุ่มชุ่มฉ่ำครับสุดเด็ดก็สิวเด็กสมบูรณ์กระเทียมพริกไทยเกลือครับวิธีการหมักเราจะหมักค้างคืนเพื่อให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อในตัวไก่ครับสุดเด็ดเคล็ดลับที่นอกจากเครื่องปรุงรสที่เห็นก็คือกระเทียมพริกไทยเกลือปั่นละเอียดนั่นเองล่ะค่ะทาไปให้ทั่วทั้งตัวไก่เลยและอีกส่วนจะยัดในท้องไก่ค่ะส่วนนี้คือใส่ในท้องไก่ให้มันหอมครับมีกระเทียมพริกไทยเกลือตะไคร้ครับแล้วก็เอามายัดไก่เราก็จะเอาไปอบครับลุงพินไก่มาแล้วได้ไก่มาแล้วแล้วเราก็จะมาเสียบที่เตาครับเตาไก่ลงหลักโดยผู้เชี่ยวชาญครับแล้วเราก็จะปีบครอบเตาหนึ่งจะใช้ไก่10ตัวในการอบ1ครั้งครับระยะเวลาการอบก็ประมาณ1ชั่วโมงครับต่อไปเราก็จะเอาฟางใส่อบไก่ครับฟางข้าวครับเราจะมาใส่เพื่อไก่หอมขึ้นเวลาอบเราก็ใส่ให้พอตึงๆมือครับไม่ให้แน่นมากครับแน่นมากมันก็จะไม่ลุกเราจะต้องใส่3รอบครับพอมอดแล้วเราก็ใส่ใหม่ครับใส่ไปเรื่อยๆ3ครั้งแล้วเราก็เปิดดูเป็นกิจกรรมในครอบครัวพอเสร็จงานค่อยทะเลาะกันใส่ไฟเป็นอาชีพเลยครับใส่ฟางเสร็จเราก็จะจุดไฟครับใช้เวลา40นาทีก็จะได้ไก่อบฟางผิวสวยเนื้อนุ่มหอมกลิ่นฟางอ่อนๆน่ากินมากๆค่ะซึ่งจะต้องใช้ไม้จิ้มเอาน้ำมันออกจากตัวไก่ซะก่อนค่ะเสร็จก็สับขายกินคู่กับน้ำจิ้มไก่สูตรเผ็ดหวานหรือจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บก็เลือกจิ้มกินได้เลยล่ะค่ะบอกเลยว่าอาชีพนี้ที่พี่โน้ตต่อยอดมาจากพ่อนั้นฝีมือลูกไม้ใต้ต้นจริงๆค่ะที่มีทุกวันนี้เพราะไก่นี่นะครับไก่สร้างคนสร้างให้เรามีกินครับเรียกว่าเป็นอาชีพสร้างครอบครัวอีกอาชีพนึงค่ะเราช่วยกันทำทั้งบ้านโดยเฉพาะสีสะพ้ายของลุงพินน้องยุ้ยคนนี้ฝีมือทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดจริงๆน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทำวันต่อวันค่ะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็น้ำตาลเกลือนะคะแล้วก็มะนาวปั่นพอละเอียดนะคะแค่นี้เอง
เทสชิมรสชาติกันสักหน่อยว่าแซ่บไหมฝีมือไม่ตกเลยฝีมือไม่ตกเลยและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระราม4ขอมอบผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักให้1กระเช้าค่ะแหมบอกเลยว่าหวานจะไม่มีนะคะเนี่ยแต่ว่าคู่ของคุณพี่เอ๊ยคุณพี่จ๋าเป็นยังไงหวานขนาดนั้นมั้ยพี่จ๋าเป็นคนหวานเนาะพี่จ๋าเป็นคนหวานค่ะเป็นคนโรแมนติกมากแล้วเขาก็ชอบทำเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เสมอต้นเสมอปลายใช่มั้ยหวานกันซะขนาดนี้นะถึงขั้นที่ทำธุรกิจร้านดอกไม้ด้วยกันเลยนะหวานกันเข้าไปอีกไม่ใช่ค่ะเขาเป็นลูกค้าอะไรนะเขาเป็นลูกค้าเพราะว่าเขาสั่งดอกไม้อยู่บ่อยๆแล้วก็ไปให้พี่จ๋าสั่งที่ร้านพี่จ๋าแล้วให้พี่จ๋าเลยทำไมไม่ทำกันเป็นจ๋าอยากทำคนเดียวก็อยากทำคนเดียวค่ะอันนี้ทำคนเดียวชื่อร้านจ๋า Flowers คบกันมากี่ปีแล้วหรอมาแล้วเนาะนานแล้วมัน6เนาะปีแล้วค่ะคือแล้วก็แบบจากที่เราจะเอ๊ะผ่านไปไหนพี่เออลืมไปเลยแต่ผมยังจำภาพที่วันที่เขาไปนี่เนาะขอแต่งงานใช่มั้ยบนหลังคาโลกเลยนะคุณเกือบ2ปีแล้วนะหลังคาโลกทิเบตแล้ว2ปีแล้วเหรอครบ2ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแต่งงานได้แล้วก็นี่ไงแล้วเมื่อไหร่ล่ะคุณแพลนยังไง2ปี6ปีขอไปแล้ว2ที่แพลนไว้ก็คือปีนี้แล้วค่ะเจอโควิดใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าอาจจะลดสเกลงานให้เล็กลงหรือไม่ก็อาจจะแบบทำให้แบบเรียบง่ายที่สุดไหนๆก็จะมีข่าวดีแน่ๆมีแน่ๆนะคะถามหน่อยระหว่างทางเนี่ย2ปีที่ผ่านมามีวอกแวกบ้างไหมวอกแวกหมายถึงว่าไม่ใช่เขาเราอะไม่ใช่เขาเราอะตกเป็นจำเลยของรายการนี้ไปแล้วไม่มีเลยค่ะไม่มีพอตั้งแต่รู้สึกว่าพอเรากล้ามาสู่สเต็ปของการตกลงจริงจังวางแผนร่วมกันเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่มีเลยคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยมีมาตลอดแต่พอเนี้ยมันเหมือนกับจริงจังมากขึ้นอีกสเต็ปนึงเลยอะค่ะขนลุกทำไมขนลุกทำไมก็ไม่ได้แล้วลุงผีรอไปงานของพี่จ๋ากันละกันนะคะณวันนี้เราแสดงความยินดีกับพี่ล่วงหน้าเลยอะไรอะไรห้ามมาแซงพี่นะรถเมย์หมายถึงว่าอะไรห้ามขอแต่งงานก่อนมันก็ไม่ได้หรอกหน้าคุณเราไม่ได้เราเดินกลับมาตรงนี้ขอบคุณพี่จ๋ากลับบ้านดีกว่าเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณไก่อบฟางครอบครัวของลุงพินด้วยนะจ๊ะ yeah! ใครอยากจะทานนะจ๊ะไปทานก่อนเที่ยงนะถ้าหลังเที่ยงไปก็หมดอดทานไม่รู้นะจริงๆค่ะส่วนช่วงหน้านะฮะรถเมย์เขาจะพาไปกินของที่แบบว่าอร่อยสักครู่ค่ะเดี๋ยวไปกับรถเมย์กัน yeah!